สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลานวัตกรรมของท่านครับ Innovative Variety กลับมาพบกับท่านผู้ชมในวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้เรามีตอนดีๆของเรื่องราวการสู้ชีวิตและความคิดสร้างสรรค์มาฝากท่านผู้ชมถึงบ้าน2ตอนครับในช่วงแรกครับในช่วงทอล์กครับเราพาท่านผู้ชมไปฟังการสนทนาของคุณพรนามาประธานบริษัทสหอาณาจักรยนต์จำกัดผู้ที่ก้าวมาจากมือเปล่าครับ1สมอง2มือเปล่าจากช่างต่อรถธรรมดาเจ้าของอู่รถธรรมดาก้าวเข้าสู่เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาคเพียรเรียนหนังสือจากไม่รู้อะไรเลยจนจบการศึกษาในระดับปริญญาโทครับและในช่วงที่2ครับเราพบกับเรือสำรวจความลึกของน้ำและสำรวจความสูงของตลิ่งครับเราพบกับคุณภาพของการบริหารจัดการน้ำพบกับการบริหารน้ำอย่างมีคุณภาพตรวจสอบระบบน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการนี้มีคุณภาพเราจะรู้ได้ทันทีครับด้วยเรือสำรวจลำนี้โดยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2ตอนของ Innovative Variety วันนี้จัดเตรียมพร้อมให้กับท่านผู้ชมเราพร้อมแล้วครับตามเรามาเลยครับInnovative Variety ในช่วงทอล์คครับวันนี้เป็นโอกาสดีจริงๆครับของท่านผู้ชมที่เราจะได้พบกับผู้ชายที่มาจากต่างจังหวัดมาจาก1กำปั้นครับมาจาก1สมอง2มือเปล่ามาจากต่างจังหวัดมาแล้วมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างยนต์จากไม่มีความรู้เลยจากมีความรู้ติดตัวมาในระดับต้นๆเท่านั้นแล้วก็พัฒนาความรู้ของตัวเองจากช่างแล้วก็ไปสู่ต่างประเทศในหลายประเทศครับแล้วก็พัฒนาตัวเองจากช่างสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประสบความสำเร็จจนเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศวันนี้ครับเราอยู่กับประธานบริษัทสหอาณาจักรยนต์จำกัดขอพบกับคุณพรนามาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพรครับที่ให้เวลากับ Innovative Variety ของเราครับคำถามแรกครับพรนามาเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เกิดจากผมเป็นนายพรนามาครับผมมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากที่ไหนนะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับพอจบป.7ปุ๊บก็เหมือนกับมาแสวงโชคในกรุงเทพแหละครับครับผมตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณต้นเข้ามา14ครับ14ครับผมเริ่มต้นเข้ามายังไงครับตอนนั้นเข้ามาก็ถ้าเข้ามาสมัยนั้นน่ะพ่อก็ฝากความหวังไว้ให้นะไปหาไปเรียนหนังสือซะแล้วก็ไปหางานทำครับส่วนมากคนต่างจังหวัดเข้ามาก็มีหนึ่งเป็นเด็กปั๊มก็อยู่ในอู่ใช่ไหมฮะว่าเด็กปั๊มก็อยู่ในอู่แล้วก็กลางคืนก็ต้องเรียนหนังสือครับเรียนหนังสือการศึกษาผู้ใหญ่ครับเรียนเคยไปเรียนที่หอวังกลางคืนแล้วก็ไปเรียนที่มีนบุรีกลางคืนเวลาเราย้ายถิ่นฐานไปเป็นช่างคนนั้นก็ไปเรียนที่นั่นเพื่อจะได้เขาเรียกสมัยนั้นถ้าคราวนี้ป.7 หมดแล้วมันจะเป็นม.1เราก็ต้องไปหาสอบอาวุธไอ้ระดับ4มันจะจบม.3พอดีก็พยายามตอนที่ยังเป็นเด็กก็พยายามสอบแต่มันก็เรียนติดๆต่อๆไปก็อาชีพก็ไปอยู่อู่อย่างเงี้ยก็เหมือนวัยรุ่นน่ะแต่มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นของเราเพราะมีเป้าหมายอยู่มีความเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมีแนวคิดที่จะเป็นผู้นำตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่ตอนเด็กแหละครับแล้วทำยังไงถึงได้ไปทำงานที่ต่างประเทศครับช่วงนั้นคือพอเราอยู่กรุงเทพไปประมาณสัก 3-4 ปีใช่ไหมครับอยู่อู่นั้นอู่นี้แล้วก็เลยแบบทำช่างไฟช่างยนต์ช่วงนั้นอาหรับเนี่ยมันเจอบ่อน้ำมันครับบริษัทอารามโก้เนี่ยครับมันเหมือนเป็นบริษัทที่ให้ร่วมทุนกับพวกซาอุดิอาระเบียไปเจาะขุดแหล่งน้ำมันครับพอไปเจาะขุดแหล่งน้ำมันสมัยนั้นไปเนี่ยเขาไม่อยากไปกันนะซาอุดิอาระเบียใช่ครับเพราะเขาไม่รู้คนไปทำงานต่างประเทศนี่เขาเอ๊ะทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นกลัวเสียกลัวไปเสียน้ำมันเสียตอนนั้นยังไม่มีสำนวนนี้เพราะผมไปช่วงแรกยังไม่มีรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆตอนนั้นไปฟรีนะเขาจ้างไปเขาจ้างไปด้วยจ้างไปแล้วสมัยนั้นนี่ไปปุ๊บนี่นะเรื่องกฎหมายแรงงานของเรายังไม่มีนะเรายังไม่รู้เรื่องกฎหมายแรงงานว่าถ้าทำหลังอย่างนี้เป็น 1.5 ของถ้าไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนั้นอายุประมาณสัก 18-19 ปีเดินทางไปที่ซาอุครั้งแรกเลยนี่เสี่ยงโชคมากนักเสี่ยงโชคจริงครับเสี่ยงโชคเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งครับด้วยความเป็นหนุ่มนะคือกระนองเอาไปก็ไปวะครับเพราะตอนนั้นได้เงินเดือนอยู่ในกรุงเทพเป็นช่างประมาณสัก 500-600
5-600เองเหรอ5-600เพราะเป็นถ้าตอนนั้นรู้สึกชั้นตีได้ 1,700 นะครับปริญญาตรี 1,700 1,700 ปริญญาตรีเสร็จแล้วก็พอปุ๊บที่นั่นเสนอมา 12,000 บาทประมาณเงินเดือนยังไม่รวม OT นะครับแล้วทำงาน6ทำงาน5เดือนได้หยุด1เดือนก็คือทำ6เดือนครับเงื่อนไขดูออกไปเนี่ยครับ30ปีที่แล้วนะฮะ30ปีที่แล้วครับแล้วยังไงต่อครับพอเดินทางไปถึงปุ๊บเองว่าอยู่ปีแรกปุ๊บ11เดือนเลยครับพออยู่11เดือนได้เงินกลับมาประมาณมันทั้งโอนะครับมันทั้งโอเบ็ดเสร็จเนี่ยคือไปเนี่ยก็คือที่ไปซาอุเนี่ยครับมันมีแรงจูงใจนะเพราะสมัยนั้นเคร่งครัดมากนะคนซาอุอ่ะครับผมผ้าคลุมหัวนะไปมองหน้ามันตบอะไรนะผู้ชายแล้วเคยเห็นที่มันฟันคอกลางถนนเนี่ยนะฆ่าคนแล้วหินขว้างผู้หญิงใจเราเริ่มหดหู่อายุ18ตอนนั้นเราคนเราเนี่ยพอวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่กลัวตายครับมันเด็กมันไม่กลัวตายไม่กินยังไม่มีภาระพอเราไปถึงที่นู่นนะครับครับทำให้เอ๊ะชีวิตเริ่มมีค่าเว้ยแล้วไปยืนแล้วเราโดนสังคมปิดอยู่ในแคมป์ครับเช้ามาเข้าโรงอาหารครับเสร็จก็เข้าในแคมป์ไปอยู่ใต้ดินวางเข็มวางสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยวางสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเพื่อจะเขาพัฒนาไปกว่าเรานะครับครับสายไฟฟ้าเนี่ยพอเราไปอยู่เราไม่มีความรู้เท่าไหร่นะเทคโนโลยีเนี่ยเวลาเราต่อสายไฟฟ้าเนี่ยเราต้องคำนวณสูตรดินปืนผสมเวลาต่อเชื่อมเนี่ยเพราะมันอยู่ใต้ดินมันจะเอาเครื่องออกเครื่องอะไรเชื่อมไม่ได้ครับต้องคำนวณจำนวนเนี่ยพอจุดปุ๊บมันละลายเป็นท่อนเดียวเลยครับแล้วก็ได้เทคโนโลยีตรงนั้นกลับตรงนี้กลับมากลับมาแล้วเห็นบอกต้องกลับไปอีกไหมครับกลับมาก็ชีวิตเราเนี่ยถึงเป็นพรนามาทุกวันเนี่ยครับพอกลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพเหมือนเดิมก็เงินเดือนตอนนั้นก็เริ่มขึ้นพันกว่าบาทแหละครับอาจคราวนี้บริษัทนั้นก็เริ่มซื้อตัวก็เหมือนเซ็นทรัลนี่ก็เริ่มกำลังสร้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวครับแต่ตอนอยู่เมืองนอกตอนนั้นน่ะมันมีระบบฝ้าแบบนี้แล้วนะทีบาร์อย่างเงี้ยมีระบบทีบาร์ทุกวันนี้เขาเรียกฝ้าเนี่ยแบบฝ้าหลุมนะฝ้าเรียบสมัยก่อนฝ้าแขวนเพราะเมืองไทยไม่มีฝ้าครับพอกลับมาปุ๊บสายไฟฟ้านี่ก็ไอ้ผู้อาจารย์ที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยเขามาวางงานที่นั่นไอ้เราก็พยายามใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนเทคโนโลยีพยายามคือตอนนั้นก็ยังเรียนไม่จบปริญญาตรียังไม่ได้เรียนครับยังไม่ได้เรียนด้วยไม่ได้เรียนคือคนเราเนี่ยมันต้องมีจุดเปลี่ยนของชีวิตครับไอ้ผมเป็นลูกชาวนามานะครับหนึ่งพ่อผมไม่ได้วางพื้นฐานให้มาส่งมาเรียนให้กำปั้นมาอย่างเดียวให้มาอย่างเดียวคุณต้องไปสู้เอาครับคุณรักดีคุณก็จะประสบผลสำเร็จคุณไม่รักดีคุณก็กลับมาแบบตัวเปล่าเหมือนเดิมครับคุณไปตัวเปล่าก็กลับมาตัวเปล่าแค่นั้นเองแล้วก็พอก็วางผังสายไฟให้กับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับแล้วก็อาจารย์ก็มาก็รับงานให้กับทางวิภาวดีระบบที่หม้อไอ้ตู้ตั้งอยู่ข้างริมน้ำวิภาวดีผมเป็นคนเดินสายวางแผนนี่นะเวลาฝนตกปุ๊บมันจะดูดน้ำอัตโนมัตินั่นนะเพราะได้เทคโนโลยีมาจากผมเป็นลูกน้องของผมอยู่บริษัทจากเอ็นเตอร์ไพรส์ที่อยู่ซาอุดิอาระเบียมันเป็นซับคอนแทคให้บริษัทอารามโกอารามโกมันก็จะแตกออกมาเอ้ยคุณรับไฟฟ้าคุณรับดินอย่างเงี้ยอารามโกนี่คือตัวใหญ่ทั้งขนส่งสินค้าของเขาหมดของอเมริกันนั่นแหละครับแสดงว่าความรู้ด้านช่างก็ได้มาจากต่างประเทศจากประสบการณ์ล้วนๆแล้วประสบการณ์แล้วเรื่องเกี่ยวกับรถที่มาเริ่มเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์นี้เริ่มได้ยังไงครับพอกลับมาปุ๊บครั้งที่2นี่ก็ผมกลับมาเอ้ยอยู่เมืองไทยไม่ดีกลับไปใหม่กลับไปที่ไม่ได้ไปซาอุที่นี้ไปจอร์แดนจอร์แดนนะครับคนเราเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยมันก็คือทำให้เรามีสิ่งยั่วยวนใจเยอะนะการชั่งใจของเรายังไม่รอบคอบนะยังไม่รอบคอบการไม่มีสติครับเพราะไม่มีสติก็ไปเมืองเปิดเขาเนี่ยครั้งแรกไปปุ๊บนี่ได้เงินกลับมาครับครั้งสองไปเมืองเปิดไม่เหลือเงินเลยเที่ยวสนุกสนานเที่ยวสนุกเพราะว่าเมืองจอร์แดนเนี่ยตอนนั้นอิสราเอลมันตีปาเลสไตน์แตกครับไปถึงที่นั่นผู้หญิงสวยๆเลยนะมันใช้ได้ทุกอย่างไงครับเพราะแตกปุ๊บมันอยู่ค่ายกับการลี้ภัยเนี่ยมันทุกรูปแบบนั่นเองผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันเพราะเราวัยรุ่นนะนะมีสตางค์ด้วยตอนนั้นมันเงินเดือนดีไงครับ เพราะตอนนี้ไปอยู่บริษัทจูสเนเธอร์แลนด์จูสบริษัทผลไม้ยี่ห้อจูสจามเมนมั้งที่ผลิตผลไม้เนี่ยได้เครื่องจักรเทคโนโลยีให้กับทางเยอรมันเครื่องรูเบก้าเครื่องนี้เวลาน้ำผ่านไปเนี่ยที่เราปุ๊บถ้ามัน
จำกัดว่า220 cc เนี่ยถ้ามัน218มันถีบออกเลยนะเครื่องอัตโนมัตินี่ผมจะดูส่วนนี้ผมเป็นหัวหน้าดูแลตรงนี้คือความรู้เรื่องช่างนี้ก็ได้มาจากประสบการณ์ได้มาจากตัวนี้ตลอดอยู่ประมาณ11เดือนผมเป็นเหมือนกับหัวหน้าแผนกแล้วเพราะพวกคนอาหรับเนี่ยเขาเป็นคนนอนเยอะแล้วพิธีการของเขาเข้าทางศาสนาบ่อยครับจอร์แดนนี่เป็นเมืองเปิดตอนผมไปนี่ผมเคยได้สัมผัสกับกษัตริย์ฮุเซนนะครับครับที่ทำไมที่จอร์แดนที่เขาเรียกว่าสนามบินอัมมันเนี่ยภรรยาท่านเครื่องบินตกอ๋อก็มีเป็นเรื่องแปลกๆสองครั้งนะครับครั้งแรกลงสนามบินที่ริยาดเนี่ยกษัตริย์ตายครับผมได้ฟรีเลย15วันนอนทำพิธีกันก็ผมไปอยู่จอร์แดนเนี่ยตอนความเจริญเริ่มเกิดนะกษัตริย์คนก่อนปัจจุบันนี้ลูกชายเขานะผมได้จับมือกับท่านนะเพราะว่าตอนนั้นผมต้องเหมือนกับสาธิตเรื่องผลิตน้ำที่โรงงานท่านก็จับนั่นแหละครับแสดงประสบการณ์จากซาอุดีอาระเบียกับจอร์แดนก็กลับมาเริ่มต้นธุรกิจ SME ที่ประเทศไทยเห็นบอกเริ่มทำเกี่ยวกับรถยนต์เลยไม่ใช่ครับยังอีกฮะยังครับผมกลับมาปุ๊บนี่นะก็เขาที่เคยพูดว่าวัยรุ่นเนี่ยคือไม่กลัวตายครับก็ยังเที่ยวเตร่อยู่ครับถ้าถามว่าทำไมพรนามาถึงเกิดมาวันนี้ครับก็ต้องมีความจิตใจเนี่ยแน่วแน่ซะก่อนนะครับโฟกัสไปเรื่องเดียวโฟกัสเลยครับคนเราต้องมีจุดยืนครับถ้าไปซาอุสมัยนั้นมันเริ่มขึ้นแล้วนะเงินเดือน 30,000 40,000 แล้วนะตอนนั้นมันเริ่มตอนนี้ต้องเสียเงินเดินทางครับพอผมก็เริ่มมาปุ๊บเอาจากที่ทำงานมาเนี่ยอายุเริ่ม20 21ครับ20 21ปุ๊บก็มาเปิดกิจการเล็กๆน้อยๆละมาอยู่เมืองไทยแล้วไม่ไปไหนละก็ไปอยู่ก็ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อยู่ที่ชลบุรีอยู่สี่แยกที่ชลบุรีว่าชลบุรีครับกับพนันนิคมแยกนั้นเลยทำไมต้องเป็นชลบุรีทำไมไม่เป็นชลบุรีนี่เพราะว่าชลบุรีนี่พอเราปุ๊บเรารู้ว่าเฮ้ยตรงนั้นมันมีท่าเรือทุกข้างศิลาครับแล้วก็เราจะเดินเครื่องจักรเครื่องกลพวกที่ทำเรือไงครับแล้วก็สองตอนนั้นค่าเช่ามันจะถูกนะประมาณ400 500บ้านห้องหนึ่งครับแล้วเราก็ชีวิตหนุ่มนะอยากใช้ชีวิตคือแผนการชีวิตเราไม่มีตอนนั้นไม่มีโค้ชไม่มีโค้ชเลยว่าเฮ้ยเรามีกล่องแล้วจะไม่ไปละครับรู้แต่ว่าทำเลไว้ก่อนที่ไปชลบุรีคือทำเลเลยใช่ไหมทำเลฮะที่จริงไม่ได้คิดเรื่องทำเลนะ คิดเรื่องสนุกสนานแต่จริงๆโอ้ทำเลเลือกที่ถูกมากครับเอาที่ถูกก่อนแล้วต้องมีงานว่าเราต้องได้งานทำครับโอเคหลังจากชลบุรีแล้วเป็นไงบ้างครับชลบุรีเสร็จเอ้ยท่าทางจะไม่ดีครับเขามีสุภาษิตบอกว่าหากินต้องหากินที่เมืองใหญ่หากินที่เมืองใหญ่ต้องหากินที่เมืองใหญ่ก็เลยพอเราทำที่พัทยาที่อ่างศิลาตอนนั้นบางแสนยังเป็นป่าอยู่นะครับขับรถเครื่องเข้าไปตรงไอ้ตอนนั้นโอ้มันเป็นป่าอยู่เลยครับก็ไปถึงอ่างศิลานี่เปี่ยวมากเลยขับไปท่าน้ำเขาสามมุกเนี่ยยังเราไปยืนดูใครจะทำประมงอะไรเรือนี่นะเรือสายฟงสายไฟนะบ้านๆกันอ่ะเลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพชีวิตมันคงจะอย่างนี้นะก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพครับเข้ากรุงเทพโดยที่เรายังไม่มียังฐานะเราไม่ดีนะครับด้วยที่เรามีความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรารับมาบ้างสมควรแล้วครับก็เลยมาอยู่กับพวกค้ารถที่เราเป็นช่างครับเพราะสมัยนั้นช่างนี่ก็รับซ่อมรถครับแล้วก็อยู่ในนี้แหละครับแล้วก็คือมีกล่องเครื่องมือไปเดียวจริงๆเลยนะครับเข้ามาคือมีความรู้เรื่องช่างครับครับแล้วมาอยู่ที่เต็นท์รถมาอยู่ที่เต็นท์รถแล้วเริ่มต้นเป็นเจ้าของได้ยังไงครับเจ้าของเต็นท์รถได้ยังไงบ้างเพราะการที่เป็นเจ้าของเต็นท์รถนี่ยังไม่ได้เป็นทั้งนั้นเราก็มีกล่องเครื่องมือใบเดียวครับเป็นช่างก่อนเราก็รับซ่อมไปทุกที่ก่อนครับสมัยก่อนเต็นท์รถไม่เยอะอย่างนี้ครับพอปุ๊บมาปุ๊บทําไปทางบ้านเนี่ยทางบ้านก็เลยโดยที่พอทําไปปุ๊บเรากล่องเครื่องมือแบบมันก็หนักอ่ะนะเกิดจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนตรงนี้เลยครับตอนนั้นก็หน้าหนาวเพชรบูรณ์นี่หนาวมากนะครับแล้วไปเพชรบูรณ์นี่มันไปทางเดียวนะมันไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้มีลำนงนาลายตันมันลำบากนะต้องไปลงพิจิตรนั่งสถานีรถไฟลงสะพานหินแล้วก็นั่งสะพานหินตัดไอ้เขานกหลังข้างหลังก็ออกมาด้วยความหวังว่าเอ้ยเคยทำประโยชน์ให้กับทางบ้านไปครั้งแรกซาอุดีได้เป็นแสนๆกลับมานะบอกเฮ้ยถ้าเรามีรถเครื่องเนี่ยเราก็จะขยายธุรกิจเราต่อได้นะวิ่งไปอู่เท่าแก่เกินแล้วเท่าแก่แล้วเราให้เราจะต้องขับรถเครื่องนี่ไปเต
เต็นท์นอนเต็นท์นี้ได้ไกลขึ้นครับแล้วไปซื้ออะไรไม่ต้องนั่งรถเมล์แล้วครับครับสมัยก่อนรถเมล์มันไม่อย่างงี้นะมันโอ้โหแบบกำลังแขนกำลังขากำลังแขนตีนเหยียดข้างนะครับโอ้มาคันนี่ ลำบากแหละร้อนก็ร้อนถ้าเข้าเมืองเข้าไปถึงที่บ้านนี่นะจะว่าโกรธพ่อกับแม่ทุกวันนี้ไม่โกรธนะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีจุดเปลี่ยนที่ดีท่านบอกยังไงบ้างครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนโอ้เราก็เดินทางไปปุ๊บปกติสังเกตไหมครับเวลาไปกรุงเทพนี่ค่อยต่างจังหวัดปุ๊บมันจะถึงตีสี่ตีสามทั้งครั้งไงประมาณนั้นเพราะบ้านผมมันจะอยู่ในตำบลมันจะเล็กลงไปอีกนะครับครับต้องรอตอนเช้าต้องเข้าไปหนึ่งหมู่บ้านครับยังไงก็จะขอสักแปดพันน่ะซื้อฮอนด้าวิงมอเตอร์ไซค์สักคันสักคันจะได้เอากล่องเครื่องมือแล้วซื้อแบตตอรี่ใส่มันลำบากนะครับครับไปถึงเนี่ยแบบใจเย็นเยือกเลยครับพ่อบอกไม่ได้ไม่ให้อย่าใช้ชีวิตมันเสียเวลาเลยอยู่กรุงเทพไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับแม่นี่ก็เป็นคนสุดประเสริฐเลยพูดกินใจเหลือเกินแต่เราก็จะไปหาหยิบยืมเงินให้ได้นะถ้าจะไปเมืองนอกนี่นะลูกนะอย่าอยู่กรุงเทพเลยก็นี่คือประโยชน์จุดเปลี่ยนเลยประโยชน์จุดเปลี่ยนเลยจะบอกว่าต่อไปจะไม่เดินทางไปไหนอีกแล้วแล้วจะไม่กลับมาแล้วจะไม่มาขออีกต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะที่ทำให้เราเนี่ยมีไฟในตัวว่าโอเคมันเราต้องสู้ด้วยตัวเราเองตอนนั้นผสมอารมณ์โกรธของวัยรุ่นด้วยแหละผมว่าเดาๆคือน้อยเนื้อต่ำใจมากกว่านะเพราะตอนนั้นเราเริ่มเป็นเท่าแก่แล้วครับผ่านร้อนผ่านหนาวนี่เวลาเราเป็นเท่าแก่เนี่ยกางเกงยีนเราต้องซักเองครับพาดกำแพงรั้วที่บริษัทเพื่อขายรถอ่ะครับเราต้องจัดระเบียบการทำงานของเราให้เป็นแหละเฮ้ยเท้าต้องซักผ้าเราเป็นเด็กโสดเนี่ยแล้วก็ต้องซื้ออะไรตอนนี้เราต้องเฮ้ยเจ้านี้เรียกเราวันนี้ตารางซ่อมมันเยอะไงตอนนั้นเป็นเท่าแก่นี่มีทุนไหมครับมีอะไรบ้างมีหลักการคิดหลักกล้าหลักอย่าง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 หรือว่าดุยดุยเข้าไปงี้แหละไอ้ตอนนั้นยังไม่ถึงจุดที่จะมีหลักอะไรเลยครับตอนนั้นหลักการยังไม่มีหลักกูก็ยังไม่เจอเกิดมันเป็นอย่างนี้นะเสร็จพอปุ๊บก็ด้วยตัวเองฝึกอ่ะฝึกฝนอยู่นั้นก็เริ่มเก็บคือเก็บเกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ยผมเคยคิดอยู่นะพอหลังๆนี่เริ่มชีวิตจริงวะแล้วอยู่กับกลุ่มไหนก็จะเป็นคนลักษณะกลุ่มนั้นนะครับแล้วอยู่กับกลุ่มรวยแล้วก็จะรวยแล้วจะกลุ่มกับคนลักษณะนี้ก็จะอย่างเงี้ยมันจะแนวเดียวกันจริงๆนะบรรยากาศจะดูดไปละมันจะไปแบบนั้นอ่ะมันจะโดนซึมซับอัตโนมัติครับครับเพราะผมอยู่กับกลุ่มนี้มันเหมือนกับคนค้ารถมันจะมีเงินอีกระดับหนึ่งไงครับคนไม่มีการศึกษาก็ได้อาจจะเคยประสบผลสำเร็จแล้วมีเงินมาลงทุนแต่มีตังมีรถอ่ะมีตังมีรถครับสมัยก่อนรถมันไม่เยอะอย่างนี้ครับผมเป็นช่วงจังหวะถือว่าโชคดีครับเป็นช่วงของจังหวะของวงการครั้งแรกของเมืองไทยแล้วกำลังจะมาเป็นเจเนอเรชั่น2ผมอยู่ข้อต่อตรงนี้พอดีอ๋อครับข้อต่อแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เก็บเงินจากที่ซ่อมรถครับกับตัวผมพอซ่อมรถปุ๊บเริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยเราเริ่มมีลูกน้องแล้วครับจากลูกน้องช่างเพิ่มคน2คนครับ3คนครับพอซ่อมปุ๊บอ้าวพอซ่อมปุ๊บจากเคยไปอาศัยของเครื่องมือวางไว้ตามเต็นท์เขานะครับก็ขอขยับเต็นท์ไหนที่มันอยู่ปลายๆหน่อยมันข้างหลังไม่ใช่ก็วางของเลยเยอะหน่อยครับก็แลกเปลี่ยนกับการที่เราเช็คไฟให้เขาฟรีซ่อมเครื่องให้เขาฟรีครับพอทำไปปุ๊บคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันตั้งไข่ไงพอตั้งไข่พอเริ่มมีเงินนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตคนเองครับถ้ารู้จักสติคิดอีกหน่อยครับก็จะประสบผลสำเร็จเอาสติเข้ามาคือมันก็ต้องผ่านประสบการณ์ที่ล้มเหลวมาก่อนไหมครับถึงได้สติตรงนี้ก็คิดว่าขนาดพ่อเราไปนะแต่ไม่โทษท่านนะกับแม่เขามีนะ 8-9,000 เขาอยากให้เราแต่ความคิดของเขาอยากดีขึ้นอยู่ให้เราไปนั้นมันเป็นกรอบเป็นกรรมเลยมันชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนของเราเนี่ยยังแบบมันยังไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้การทำธุรกิจนี่นะมันการลงทุนคือการเสี่ยงครับแต่ถ้าไปที่โน่นเลยมันได้เงินเดือนไงมันไม่เสี่ยงนะคือความคิดของคนเนี่ยมันคนเราคิดนี่มันมีจุดคิดคนละแบบครับแต่ของเราคิดตอนนั้นว่าไม่ไปละครับพออยู่กับกลุ่มรถปุ๊บนี่มันขายรถมันคันมันได้กำไรหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมันเร็วเนี่ยมันดีกว่าไปซาอุแต่สักวันหนึ่งนี่ขอเถอะขอรวบรวมเงินให้ได้ซื้อรถหน่อยครับ
แล้วก็ตอนนั้นก็อาจจะมีหลายเจ้าเนี่ยการสมัยก่อนที่ซื้อรถเนี่ยมันกับว่าเขาเรียกว่าเป็นล้อถ้าเราเงินยังไม่มีเนี่ยรถคันหนึ่งมันมี4ล้อใช่ไหมครับครับเราตีเป็นตัวเลขแบบคิดง่ายๆนะครับถ้า4ล้อก็คือถ้ารถ 40,000 ก็คือล้อละ 10,000 ครับก็เริ่มลงหุ้นกับเพื่อนนะครับพอเราเป็นช่างเนี่ยเป็นเท่าแก่แล้วเราเป็นเท่าแก่แล้วนะเรามีลูกน้องเราเช็คไฟยังไงเราเป็นเท่าแก่เนี่ยจุดนี้คือเนี่ยจุดเริ่มเกิดเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับเราพักกันสักครู่แล้วค่อยกลับมาพบกันต่อ